สวัสดีครับวันนี้พบกับสาวกอย่าหาข่าวเอามาบอกกล่าวกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะพาไปดูเรื่องของราคาน้ำตาลนั่นเองครับเตรียมอ่วมกันแน่ประชาชนรัฐจ่อขึ้นราคาน้ำตาล4บาทต่อกิโลกรัมแลกเงินตัดอ้อยสด 8,000 ล้านบาทเพื่อที่จะลดฝุ่น PM 2.5 นั่นเองครับก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมพาทางตันอาจต้องเสนอขอขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน4บาทต่อกิโลกรัมโดยดึงเอา2บาทต่อกิโลกรัมเข้ากองทุนน้ำตาลเพื่อที่นำมาบริหารการตัดอ้อยสดเพื่อที่จะลดฝุ่น PM 2.5 ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเงินสนับสนุนตันละ120บาทวงเงินกว่า 8,000 ล้านบาทนั่นเองครับชาวไร่อ้อยหนุนขึ้นราคาย้ำเป็นไปตามกลไกตลาดไม่เกี่ยวกับ120บาทต่อตันนั่นเองครับรายงานข่าวก็แจ้งว่าเมื่อเร็วๆนี้ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนอได้หารือกับฝ่ายโรงงานน้ำตาลทรายและก็ชาวไร่อ้อยในการพิจารณาแนวทางการสนับสนุนตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ที่ชาวไร่ต้องการวงเงินสนับสนุน120บาทต่อตันหรือคิดเป็นเงินงบประมาณราว 8,000 ล้านบาทที่รัฐยังคงค้างจ่ายปีการผลิต2565/66ที่ผ่านมาและความชัดเจนถึงการสนับสนุนในปีการผลิต2566/67ที่กำลังจะเปิดหีบสิ้นปีนี้โดยการหารือมีการหยิบยกแนวทางการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานเพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ4บาทนั่นเองครับตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากราคาน้ำตาลตลาดโลกได้ปรับตัวสูงเพื่อแลกกับการที่รัฐไม่อาจหาเงินมาสนับสนุนการตัดอ้อยสดดังกล่าวได้นั่นเองครับโดยการปรับราคาขึ้นจะแบ่งเป็น2 ส่วนคือสะท้อนไปยังราคาหน้าโรงงานจริงกิโลกรัมละ2บาทและการเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ2บาทเพื่อนำไปจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ปลูกอ้อยที่ตัดอ้อยสดส่งเข้าโรงงานน้ำตาลตามนโยบายลดฝุ่น PM 2.5 จากปัจจุบันราคาหน้าโรงงานน้ำตาลทรายขาวธรรมดาอยู่ที่กิโลกรัมละ19บาทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์กิโลกรัมละ20บาทขณะที่ราคาขายปลีกในท้องตลาดน้ำตาลทรายขาวธรรมดากิโลกรัมละ24บาทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์กิโลกรัมละ25บาทการปรับขึ้นราคาดังกล่าวจะมีผลให้ราคาหน้าโรงงานน้ำตาลทรายขาวธรรมดาปรับขึ้นไปเป็นกิโลกรัมละ23บาทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ24บาทขณะที่ราคาขายปลีกก็ปรับขึ้นไปเป็นกิโลกรัมละ28บาทและกิโลกรัม29บาทตามลำดับหลังจากที่ราคาหน้าโรงงานเพิ่งปรับขึ้นกิโลกรัมละ1บาท75สตางค์เป็นกิโลกรัมละ19บาทและจากกิโลกรัมละ20บาทเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานั่นเองครับนี่ก็คือความคืบหน้าเกี่ยวกับราคาน้ำตาลที่จะต้องมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองครับและสินค้าก็จะปรับตัวตามราคาน้ำตาลไปด้วยนั่นเองครับอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับและก็สำหรับผู้บริโภคด้วยนั่นเองครับเพราะว่ารัฐบาลช่วงนี้ก็อาจจะขาดงบไปสักนิดหนึ่งหรือจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวอย่างไรก็น่าจะมีการหักเงินเข้ากองทุนน้ำตาลนั่นเองครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้เหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณมากครับ